ันตรายนิดนึงนะคะหลายคันก็เลยพุ่งตรงอย่างเดียวไม่โค้งเลยค่ะหรือที่เรียกกันว่าแหกโค้งนี่แหละไปชนกับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ตรงโค้งพอดีพุ่งเข้าไปปักห้องนอนเลยค่ะเอียดเนี่ยทะลุประตูรั้วเข้าไปนะคะแล้วไปจบที่ห้องนอนนะคะทำเป็นเล่นไปเนี่ยค่ะไซเข้ามาปักประตูรั้วพังยับถนนเส้นนี้คือ4006มาบขาบ้านค่ายนะคะระยองค่ะคนกับเก๋งเป็นผู้หญิงชื่อวรลักษณ์ทองแสงยังตกใจอยู่เลยค่ะบอกเธอเป็นพยาบาลกำลังขับรถไปโรงงานแถวบ้านค่ายแล้วด้านหน้าก็มีรถขับนำเธอไปหลายคันนะคะพอเข้าโค้งเท่านั้นแหละเธอบอกว่าพยายามเบรกแล้วเบรกไม่อยู่คุมรถไม่ได้ค่ะเสียหลักหมุนติ้วเข้าไปเลยยืนยันว่าไม่ได้เมาไม่ได้หลับในฟังเธอค่ะไม่ได้หลับในแต่ว่าช่วงระหว่างมาถึงตรงนี้รถมันเหมือนมันเบรกอะเหยียบไม่อยู่เลยคือเหยียบแล้วเบรกไม่อยู่เลยเราก็เลยต้องหักหลบใช่ไหมครับเนี่ยไปไหนมาครับเนี่ยคุณนิพนธ์คำแก้วเจ้าของบ้านบอกโชคดีตอนนั้นเขากับเมียออกไปขายของค่ะคือถ้านอนอยู่ก็คือโดนกำแพงทับอะค่ะพอลุกเช้านะคะไปขายของแล้วรอบนี้รอบที่3แล้วที่รถพุ่งเข้าบ้านนะคะคนในบ้านบอกว่าปกติแล้วก็จะตื่นมาซักผ้าหน้าบ้านเนี่ยแหละแต่ว่าผ้าน้อยค่ะวันนี้ก็เลยไม่ได้ลุกขึ้นมาไม่อย่างนั้นคงดงชนไปแล้วและนี่คือรอบที่โดนชนนะคะปี6164แล้วก็ล่าสุด7มีนาคมที่ผ่านมาฟังดูค่ะตอนนั้นทำอะไรอยู่พี่ก็นั่งขายของอยู่นะครับเห็นตอนที่วิ่งมาเลยไหมมาเห็นรถเลี้ยวมาเนี่ยคือมาเร็วไหมพี่ตอนนั้นไม่น่าไม่เร็วอ่ะไม่เร็วไม่เร็วช่วงที่อยู่ปกติเนี่ยเราจะนอนอยู่ตรงนี้ไหมใช่ใช่ห้องนี้เลยเหรอนี่เลยครับโอ้หัวล้อเลยนะคะแต่ว่าข้าวของพังค่ะชดใช้กันไปและนี่เป็นผู้ใหญ่สมชายนะคะผู้ใหญ่บอกว่าจุดนี้โค้งนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยส่วนหนึ่งเพราะทรายบนถนนด้วยนะคะมักจะเกิดจากการหลับในของคนขับก็บ่อยเหมือนกันตำรวจบ้านค่ายเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยจัดการตามคดีต่อไปค่ะ